สวัสดีครับสวัสดีครับเราแอชลี่ค่ะวิไฟร้องนำค่ะค่ะเกดมือกองค่ะแบงค์มือกีตาร์ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันต้องเจ็บปวดเป็นอีกครั้งที่ฉันต้องล้มลงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้มันจะยากแค่ไหนฉันก็ยังจะก้าวเดินต่อไปต่อให้ปลายทางมันจะไกลแค่ไหนโหยนั่นไงโยนไปโยนไปไม่รู้มาจากตัวละครในเกมที่ชอบเล่นครับใช่ภาษาคุณเล่นไหมชอบเล่นผมเล่นคนเดียว ใช่ คือมันเป็นตัวละครที่เหมือนเราจะต้องเป็นคนเล่นนะคะรับบทช่วยตัวละครที่ชื่อแอชลีย์ค่ะซึ่งตัวละครเนี้ยมันปวกเปียกมากค่อนข้างจะปวกเปียกแล้วก็แบบตายง่ายอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนพอเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยปลดล็อกในโหมดยากที่สุดแล้วก็เล่นจนจบเนี่ยเราจะได้ของชิ้นหนึ่งมาซึ่งอันนั้นมันทำให้ตัวละครแอชลีย์อะค่ะมันเป็นอมตะจะไม่ตายจะไม่มีวันตายประมาณเนี้ยค่ะใช่แต่ว่าพวกเราเป็นอมตะแต่ต้องฝ่าฟันอะไรก่อน ใช่ค่ะก็เริ่มจากฝ้ายกับแบงก์ก่อนใช่ใช่เกียดโอเคก็คืออย่างแอชลีย์อะค่ะเริ่มต้นก็คือฝ้ายกับแบงค์เนี่ยเราเรียนมหาลัยเดียวกันแล้วก็เหมือนตอนนั้นเราใกล้จะเรียนจบแล้วแล้วเราก็เลยอยากจะทำโปรเจกต์โคเวอร์เพลงเล่นๆนะคะเป็นโคฟแบบเพลงอนิเมะเพลงญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะโคฟเล่นๆกันสนุกสนานตอนนั้นก็มีเพื่อนในมหาลัยมารวมวงด้วยอยู่4คนค่ะแล้วเหมือนพอเราทำโคเวอร์ไปสักพักเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีเพลงเป็นของตัวเองจังเลยก็เลยทำเพลงซิงเกิลแรกขึ้นมาชื่อว่าตุ๊กตาลมลุกค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็เพื่อนมือกองเขาก็อยากขอถอนตัวออกไปนะคะก็เลยได้พี่เกดเข้ามาเป็นมือกองคนปัจจุบันค่ะใช่แล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยแหละก็เดี๋ยวเริ่มจากฝ้ายก่อนแล้วกันค่ะก็คืออย่างฝ้ายก็ชีวิตก่อนหน้าที่จะมาทำแอชลีย์ก็เป็นเหมือนเด็กต่างจังหวัดอะค่ะที่เดินสายประกวดร้องเพลงประกวดลูกทุ่งประกวดเพลงสากลอะไรแบบนี้ค่ะก็ประกวดมาเรื่อยๆเข้ามาแข่งในกรุงเทพเข้ามาแข่งระดับประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะจนถึงจุดนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันตันสำหรับการประกวดแล้วเราอยากจะเป็นศิลปินเราอยากจะมีเพลงของตัวเองค่ะก็เลยตัดสินใจมาร่วมกับแอชลีย์ค่ะก็เป็นสายประกวดมาก่อนเหมือนกันค่ะก็คือเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะสมัยประถมเลยจนถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณแบบเกือบ20ปีแล้วประกวดหลายรายการหลายเวทีมากๆค่ะตั้งแต่แบบระดับจังหวัดจนไปถึงระดับที่ออกรายการทีวีค่ะแล้วก็คือมีวงกับเพื่อนๆในสมัยเรียนแต่ละช่วงค่ะมาตลอดจนหลังๆก็เริ่มหันมาทำ YouTube ด้วยค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็คือมาเป็นสมาชิกแอชลีย์เนี่ยแหละค่ะของแบงก์ก็ประกวดมาตั้งแต่ม.ต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคยได้รางวัลอะไรเลยประกวดมาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าได้รางวัลรู้สึกจะมีรางวัลเดียวเป็นช่วงมหาลัยครับเหมือนรางวัลได้เป็นเหมือนประมาณทุนการศึกษาแล้วก็ได้เล่นเปิดให้พี่ๆบอดี้สแลมครับใช่ครับค่ะจากเพลงซิงเกิลแรกเนาะที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2020ใช่มั้ยคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างการฟีดแบคเพลงแรกที่ปล่อยออกมาคือต้องบอกว่าตอนที่เราทำเพลงแรกอะค่ะเราความแบบเด็กเพิ่งจบใหม่เราก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเราแค่อยากจะทำเพื่อแบบความสนุกของตัวเองสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วพอมันปล่อยออกมาปุ๊บมันลั่นออกมาคือฟีดแบ็กมันเซอร์ไพรส์มากๆว่าเพลงมันกระจายออกไปในเป็นวงกว้างมากเลยสำหรับวงที่เพิ่งเกิดเพิ่งมีเพลงแรกของตัวเองประมาณนี้ค่ะเลือดพ่านใช่ก็เป็นไงก็ตามคอนเซปต์อัลบั้ม A Blaze เลยใช่ค่ะก็คือด้วยความที่พวกเราเป็นวัยรุ่นใจร้อนเลือดร้อนหัวร้อนเราก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรใช่ใส่ความเป็นตัวเองใช่ค่ะเพลงแต่ละเพลงก็เลยจะมีซาวด์ที่มันเดือดใช่แล้วก็แบบมีจังหวะมีอะไรที่มันเร้าใช่แล้วก็เพลงจะมีซาวด์ที่มันหนักจริงๆเราก็ฟังหลากหลายแนวใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนตัวตนใช่ตัวตนแล้วก็ที่เป็นจุดร่วมคือแนวทางนี้ค่ะ
อนเพลงที่2ปล่อยออกมาเนาะแล้วก็หายไปช่วงนึงอันนี้ยังไงถึงบอกว่ามีจุดที่แบบนิดนึงทำให้ต้องแบบพักไปก่อนจะกลับมาอีกครั้งนึงเลยใช่ค่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเจอโควิดด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะก็แล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านของทั้งสมาชิกในวงตอนแรกเราอยู่ในค่ายแล้วก็เหมือนหลังจากปล่อยซิงเกิลที่2เราก็เหมือนได้มาเป็นศิลปินอิสระอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเปลี่ยนผ่านที่เยอะในช่วงนั้นเลยต้องปรับตัวแล้วก็ปรับจูนกันใหม่ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะใช่ปีนี้กลับมาแล้วเต็มค่ะเต็มแม็กเลยกับอัลบั้มที่ปล่อยออกมาค่ะนะคะในก่อนที่จะมาเป็นพวกเราค่ะเป็นเพลง2เพลงแรกแล้วเป็นอัลบั้มเต็มค่ะเนี้ยมีเพลงอยากที่จะเรคคอมเมนต์เพลงอะไรบ้างให้แฟนได้ฟังแบงก์ก่อนเลยวันนาบีครับเป็นแทร็กที่2ของอัลบั้มครับมันเป็นเพลงนี้เป็นเหมือนตัวแทนของเด็กดื้อละกันครับเนื้อหาในเพลงพูดไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมาดีครับสำหรับฝ้ายขอให้เป็นเสียงน้ำร้องในหัวใจค่ะเพลงนี้รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีส่วนผสมที่ลงตัวเข้าใจง่ายแล้วก็ชอบส่วนตัวชอบเนื้อหาของมันเป็นพิเศษแล้วก็รู้สึกรีเลทที่สุดในอัลบั้มค่ะค่ะก็อยากจะแนะนำเพลงน้ำตาสีเพลิงค่ะก็เพลงนี้คือเป็นเพลงที่ MV เป็นอนิเมะด้วยใช่ใช่แล้วก็ด้วยความที่เราอยากพรีเซนต์เพลงนี้เพราะว่าเรารู้สึกชอบจังหวะแล้วก็ movement ในบทเพลงอะค่ะมันมีความขึ้นแล้วก็ลงมี break down แล้วก็กลับมาแรงอะไรเงี้ยมันเหมือนเชื้อเพลิงดีอะเหมือนเราไปขอใช่ใช่ใช่ไดนามิกของเพลงมันค่อนข้างที่จะหลากหลายค่ะก็เลยแบบอยากแนะนำเพลงนี้ให้กับทุกคนได้ฟังค่ะอยากให้ยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมว่าเพลงที่เราแบบมีพลังบวกอย่างเงี้ยเนื้อหาเล่าถึงอะไรและเพลงที่พลังลบเนี่ยก็อย่างเพลงที่พลังบวกใช่ไหมคะให้น้ำตาสีเพลิงละกันเพลงนี้คือมันเป็นเพลงที่เหมือนเราพูดถึงว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ฉันต้องเจ็บปวดเป็นอีกครั้งที่ฉันต้องล้มลงแต่สุดท้ายแล้วอ่ะต่อให้มันจะยากแค่ไหนฉันก็ยังจะก้าวเดินต่อไปต่อให้ปลายทางมันจะไกลแค่ไหนประมาณนี้ค่ะส่วนอีกเพลงอีกด้านนึงที่มันมีทั้งความรู้สึกแย่ๆก็ระหว่างเราละกันค่ะเป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาเพลงนี้จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ยิ่งอยู่ไปมันยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องจากลากันเท่านี้ประมาณเนี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่ก็มาจากพวกเราเองใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เขียนเพลงทำเพลงเองด้วยกันไหมคะทุกอย่างทำเองค่ะใช่ทำเองหมดเลยแล้วเราแบ่งหน้าที่ยังไงคะพาร์ทเนี่ยคะแต่ละพาร์ทที่ทำเนี่ยก็อย่างแรกเลยเราจะมีไอเดียที่อยากเล่าเราจะมีเนื้อหามีเมสเซจที่เราอยากเล่าก่อนค่ะก็จะเริ่มจากไฟก่อนว่าเพลงนี้เราอยากจะพูดอะไรแล้วก็จะไปคุยกับแบงค์ให้แบงค์ไปตีความมาหน่อยแบบมาเป็นเดโมใช่ค่ะก็คือให้แบงค์ขึ้นกีตาร์เป็นเดโมเป็นโครงเพลงมาว่าจะวางท่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ตีกับไม้ไฟเขียนเนื้อค่ะแล้วก็ให้พี่เกดช่วยผสมประสานพาร์ทไหนควรจะใส่อะไรพาร์ทไหนควรจะตัดอะไรออกอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ใช่อย่างในพาร์ทกลองอะค่ะก็คือเราจะดูภาพรวมของเพลงก่อนว่าเพลงนี้ความหมายมันอยากจะสื่ออะไรแล้วพอเราได้ฟังreference ที่แบงค์เขียนเดโมขึ้นอย่างเงี้ยบางท่อนเราเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันเยอะไปเราก็แบบอันนี้ตัดออกดีกว่าแล้วก็เอาอันนี้มาเพิ่มแทนเราจะมีหน้าที่ในการที่เหมือนแบบไปเติมจุดนั้นจุดนี้อะไรเงี้ยให้มันครบใช่แต่ถ้าแรกเริ่มเลยอ่ะคือมาจากเนื้อเรื่องก่อนว่าอยากจะเล่าอะไรถ้าเกิดให้พูดถึงความพิเศษของอัลบั้มนี้แฟนที่เขาจะได้รับจากอัลบั้มนี้มันคืออะไรก็สำหรับอัลบั้ม Ablaze นะคะเรานิยามเหมือนเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็พลังงาน energy ต่างๆอ่ะส่งให้คนที่ฟังรวมถึงตัวเราหรือว่าเวลาส่งให้คนอื่นๆฟังเนี้ยค่ะมันเหมือนแบบฟังได้ทุกๆช่วงเวลาไม่ว่าคุณจะรู้สึกท้อแท้หมดไฟหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่คุณมีความสุขอะไรเงี้ยทุกเพลงในอัลบั้มตอบโจทย์ทุกอารมณ์แน่นอนค่ะของฝ้ายมองว่าเป็นเหมือนไดอารี่ในช่วงวัยรุ่นละกัน Ablaze มันเป็นเหมือนเราจดบันทึกความรู้สึกของเราในช่วงเวลานี้ไว้ค่ะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราก็ละเลงลงไปในกระดาษแผ่นนี้ที่เป็นอัลบั้ม Ablaze ค่ะใช่ก็พอมาย้อนกลับมาฟังรวมๆแล้วโอ้โหเรานี่ก็วัยรุ่นเลือดร้อนเหมือนกันนะ ขี้หัวร้อนนะ ใช่ติดไฟค่ะไฟลุกผมแบงก์ก็
แบงค์รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เหมือนไม่ค่อยมีในประเทศไทยวงที่เล่นแบบนี้ซาวแบบนี้ครับอยากทำแล้วพอมาทำมันเสร็จปุ๊บจนมันเป็นอัลบั้มเนี่ยแบบรู้สึกดีใจมากว่าแบบเราทำมันได้แล้วต่อให้มันจะฟีดแบ็กอาจจะแบบไม่ได้เวอร์หรือว่าแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบงค์แล้วก็ตัววงรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำมันออกมาใช่ค่ะมันเหมือนเป็นโกของเราด้วยว่าเราอยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองใช่ค่ะเป็นอัลบั้มเต็มแล้วเราก็ทำออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือทุกรสชาติมันอยู่ในอัลบั้มหมดแล้วค่ะก็มีแพลนไว้นะคะว่าเราจะออกเป็นฟิสิคอลอัลบั้มเป็นแผ่นซีดีค่ะให้กับทุกคนที่ติดตามแล้วก็อยากจะซื้ออยากจะจับจองก็เดี๋ยวมีแพลนว่าจะออกเป็นฟิสิคอลอัลบั้มค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะจัดให้เร็วที่สุดใช่ค่ะมีการแพลนเอาไว้เรียบร้อยแต่ว่ากำหนดการเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีค่ะจะคิดอะไรว่าครึ่งปีหลังหรือว่าจะต้นปีนี้อะไรยังไงดีนะยังบอกไม่ได้ต้องคุมไว้ก่อนใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าเราว่ามีอัลบั้มมีเพลงมาให้คุณแฟนได้ฟังตลอดใช่แน่นอนค่ะค่ะสำหรับวง Ashley นะคะแล้วก็อัลบั้ม Average นะคะสามารถฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดตามของเรานะคะก็จะมี YouTube ค่ะพิมพ์คำว่า Ashley Tanvay Official ค่ะ AHLEY แล้วก็ทางช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะก็มี Facebook แล้วก็ Instagram ค่ะพิมพ์คำว่า Ashley ตามด้วยคำว่าแบรนด์ค่ะใน Facebook แล้วก็ส่วน Instagram ค่ะพิมพ์คำว่า Ashley _ Official ค่ะก็จากไปขอนิดนึงได้ไหมค่ะถ้าเกิดว่าให้คนละหนึ่งคำหรือว่าหนึ่งวงของเราคนละคำมันจะเป็นสามคำพอดีไงเดือดซิงโหยากนั่นไงโยนไปโยนไปไม่รู้เปิดตอนได้เกี่ยวเลยเดือดซิงไฟเดือดซิงไฟเนี่ยจะรู้ค่ะความหมายในนี้ต้องไปฟังเพลงใช่ครับใช่โอเคOne, two, three, five.